รถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับกำลังจะเข้ามาจอดจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งได้ข่าวว่ามีน้ำท่วมทางนะครับแถวควนเนียงนะครับพัทลุงหาดใหญ่สงขลาก็แถววัดควนมีดนะครับน้ำท่วมมาถึงทางรถไฟละช่วงควนเนียงกับว่าช่วงวัดควนมีดน้ำม่วงนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเที่ยวนี้จะเดินถึงปลายทางได้หรือเปล่าจะไม่เห็นไงถ้าเข้าอย่างนี้จะเห็นเลยไปเอาองศากล้องใช่ไหมเนี่ยนั่นนะสารลบเหลี่ยมมานะงานนี้เห็นว่าประกาศปิดทางไปแล้วครับเนื่องจากน้ำท่วมทางแล้วก็ซ้อทางขาดด้วยรถที่ลงไปวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้ประกาศงดเรืออะไรนะครับถือว่ายังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะไปถึงกว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูหน้างานกันทีนะครับเมื่อว่าขบวนรถที่ออกเย็นนี้นะครับออกจากกรุงเทพไปแล้วจะสามารถเดินถึงปลายทางสุไหงโกลกได้หรือเปล่าขบวนรถเร็วขบวนรถเร็วเกินเงินพ่อจากสถานีต้องโกลไปแล้วสิแล้วผมก็ได้ถามที่สถานีราบุรีเพชรบุรีโอหิตเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ